มีพ่อลูกคู่หนึ่งเขามาซื้อหมูผมเนี่ย50 บาทแต่เขาล้วงเงินเป็นเหรียญทั้งหมดเลยผมก็เลยถามว่าวันนี้ทำไมเป็นเหรียญทั้งหมดเลยเขาบอกว่าเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกหมดแล้ววันนี้ก็เลยมาซื้อหมูด้วยการแงะกระปุกลูกมาซื้อหมูเราก็เลยให้เขาเลยพ่อลูกคู่นี้ครับทำให้ผมจุดประกายว่าเราต้องให้คนมากขึ้นแล้วก่อนหน้าที่จะเจอพ่อลูกคู่นั้นนะผมให้ในวันสำคัญเช่นวันพ่อวันแม่วันเกิดตัวเองมีคนหาว่าผมสร้างภาพหาว่าผมทำดีต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยครับแต่ทุกวันนี้คนที่พูดแบบนั้นกลับมายอมรับนับถือแล้วว่าเราทำจริงจนปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่สวัสดีครับผมวินิจสมสิทธิ์นะครับอาชีพหลักขายหมูอาชีพรองช่วยเหลือคนครับก็คือจุดเริ่มต้นคือจากไอติมเพียงแท่งเดียวสมัยตอนที่ผมเด็กๆพ่อแม่ผมยากจนซึ่งผมไปเกาะร้านไอติมเขาแล้วผมไม่มีตังค์ซื้อไอติมที่ผมได้รับวันนั้นคือเขาให้มาฟรี1 แท่งผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้รับเนี่ยมันรู้สึกยังไงโตขึ้นมาเนี่ยผมมีอาชีพค้าขายพอเรารู้สึกว่าเรามีกำลังเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาบ้างจากหลักที่พี่รู้ด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีหมูไข่ไก่ข้าวสารปลากระป๋องมาม่านะครับแล้วก็พวกของจำเป็นต่างๆพวกแมสหน้ากากแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีแจกแล้วก็ยังไม่ต้องคุยกระดาษสิตอนนี้พี่รวยแล้วหรอผมยังไม่รวยเลยครับแต่ผมอยากแบ่งปันเพราะว่าการไม่มีผมรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับคนคนหนึ่งเวลามาหาที่เนี่ยเขาจะได้รับอะไรก็หมูแน่นอนเลยครึ่งกิโลกรัมไข่ไก่10 ฟองข้าวสาร1 ถุงมีมาม่ามีปลากระป๋องก็มีหน้ากากแมสตัวนี้ครับจะอยู่ในถุงนี้แหละครับมีน้ำมันมีปลากระป๋องเนี้ยกรณีที่ผมขับรถไปเจอคนที่เขาลำบากยากจนคนเก็บขยะหรือคนที่เขาไร้บ้านเงี้ยผมก็จะจอดเรียกเขาให้มารับของในรถที่ผมเตรียมไว้อยู่ตลอดพอไปเจอก็จะเป็นคล้ายๆกันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอยู่ที่รถเลยครับประมาณตอนนี้พี่ทำมา4 ปีแล้วหมดเงินไปกี่บาทประมาณ5 ปีแล้วย้อนหลังไปเนี่ยก็หมดประมาณ 900,000 บางคนก็ว่าผมสร้างภาพแต่ผมทำพิสูจน์ตัวเองจนเขาคิดว่ามันทำจริงเว้ยกำไรของผมตอนนี้ผมได้บุญมากกว่ากำไรบุญเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไปใช้ตอนไหนนะบุญนะแต่ผมทำตอนนี้มันได้กำไรจากความสุขใจก็มีเคสคุณยายเขาลูกหลานไม่ได้มาเลี้ยงดูเลยแล้วก็มีบ้านที่ผุพังๆเงี้ยแล้วก็ไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพผมก็ไปสร้างบ้านให้เขาแล้วก็เอาหมูไปให้เขาไข่ให้เขาเคสนี้เคสหนึ่งที่ประทับใจครับสร้างบ้านให้เขาได้วันข้างหน้าผมไม่รู้ว่าผมจะลำบากหรือเปล่าวันหนึ่งที่ผมลำบากนะผมก็ยังมีคนที่ผมเคยช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะช่วยผมกลับบ้างเงี้ยผมก็คิดแค่นี้เองถ้าเราลำบากเขาอาจจะต้องช่วยเราบ้างครั้งหนึ่งไปขอข้าวเขาจานนึงกินเงี้ยเราก็รอดแหละเชื่อว่าทำให้สังคมมันดีขึ้นทำให้สังคมมันอยู่ด้วยกันได้ไม่มีใครเอาเปรียบกันไม่มีใครได้ไม่มีใครให้อย่างเดียวมันต้องมีการแบ่งปันกันเสมอสวยงามขึ้นแน่นอนโลกต้องเริ่มต้นจากการให้ก่อนแล้วสิ่งนั้นจะได้กลับมาจะทำไปถึงเมื่อไหร่ก็จนกว่าผมจะหมดแรงจนกว่าผมจะเลิกขายนี้ไปผมก็อาจจะไปให้อย่างอื่นทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่อยากทำครับทำไปเรื่อยๆครับไม่หยุดถ้ารวยขึ้นมีมากขึ้นผมคงแจกมากขึ้นแหละผมทำด้วยใจให้ด้วยความรู้สึกที่เราอยากให้แล้วเราจะอิ่มใจสุขใจเองครับมีคนมาที่ตลาดมาที่ร้านเจอผมแล้วอยากจะขอเนี่ยมาได้เลยครับตั้งแต่เที่ยงจนถึง3 ทุ่มครับผมปิดร้านหลังจากนั้นก็สามารถเจอผมได้ก็คือมาที่ร้านหลักๆนี้เลยดีกว่ามีแจกทุกวันครับไม่ต้องเกรงใจไม่มีวันหยุดครับเปิดขายทุกวันที่ตลาดนัดพรแสงถนนเทพารักษ์นะครับติดกับกรมศุลกากร